จมูกเราเคยดีแขนขาเราเคยดีณบัดนี้เมื่อความชราเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่ความเสื่อมเมื่อมีความเสื่อมแล้วเราจะอยู่กับความเสื่อมอันนั้นได้ไหมสังขารมันเสื่อมแต่จิตใจของเราไม่เสื่อมนะกายสังขารมันเสื่อมจิตตสังขารนั้นมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีนะถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสน้อยนิดเราจะได้มีเวลามาประพฤติปฏิบัติน้อยนิดในวัดในวาแต่เราก็นำพาสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ฝึกได้ฝนไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้เราอยู่กับโลกด้วยความผาสุกร่มเย็นไม่ใช่อยู่กับโลกด้วยความเร่าร้อนด้วยกิเลสความลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นข้าวของที่มันผูกรัดนะที่มันดึงรั้งจิตใจของเราให้มันลงไปในที่ต่ำฉะนั้นเราต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าได้ประมาทญาติโยมทั้งหลายเวลาของการเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้มันน้อยนิดเมื่อเทียบกับในสวรรค์แล้วมันผิดกันนะเวลาในนรกมันก็ไม่น้อยนิดมันเป็นเวลาที่ยาวนานวันคืนล่วงไปล่วงไปเราก็จงพัฒนาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นแล้วเราก็พิจารณาว่าเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยอะไรมันดีขึ้นอะไรมันทำให้เรามีความสุขเราก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นนะน้อมมาระลึกมามองให้เห็นดูให้เห็นพิจารณาให้เห็นชัดงั้นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าเราไม่ใช้กุศลเราไม่ใช้บุญคอยเติมจิตใจของเรามันก็จะมืดบอดไปเรื่อยนะมันก็จะมืดไปมืดไปทำให้เราไม่เห็นทางแห่งความสว่างในอนาคตฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วอย่าได้ประมาทเรามีบุญแล้วเพราะว่าการเปิดเป็นมนุษย์นี้ต้องอาศัยบุญถ้าเราไม่มีบุญนำพามาบุญไม่นำพาไปมันก็จะลำบากฉะนั้นบุญเกื้อหนุนนำพาเราไปในสู่ที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีเราก็ต้องรักษาบุญของเราไว้บุญที่กายที่วาจาที่ใจของเราหมั่นขัดหมั่นเกาหมั่นพินิจพิจารณาว่าจิตใจของเรานั้นมันยังมีอะไรอยู่มันหนักไปด้วยอะไรมันหนักไปด้วยบุญหรือว่ามันหนักไปด้วยบาปเราพยายามชำระล้างจิตใจของเราทุกวันทุกคืนอย่าได้ทิ้งการประพฤติอย่าได้ทิ้งการปฏิบัติการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยขอให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเหมือนกับเราทานข้าวรับประทานข้าวดื่มน้ำเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายของเราธรรมะก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเหมือนกันธรรมะมันก็ไม่ใช่ยากเย็นอะไรโยมสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งที่เราได้สัมผัสอยู่เนี่ยจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจของเรานั้นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อายตนะภายนอกอายตนะภายในเขาเรียกว่าอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอายตนะก็คือที่กระทบหรือสิ่งที่เรานั้นได้สัมผัสจะเป็นการได้ยินจะเป็นการได้เห็นก็แล้วแต่จะเป็นการได้สัมผัสก็แล้วแต่โดยเฉพาะธรรมอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดสิ่งที่อารมณ์นั้นได้ไปยึดความพออกพอใจความไม่พออกพอใจอิทธารมณ์นิทารมณ์สิ่งเหล่านี้แหละความหดหู่ท้อถอยความอาฆาตความพยาบาทจึงทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรกับมันมันเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันดับไปฉะนั้นสาเหตุต่างๆที่มันเกิดทุกข์มันไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากใจของเราท่านนั่นแหละโยมนะความร้อนมันร้อนที่ไหนมันร้อนข้างนอกแล้วก็ร้อนข้างในถ้าเรานำพาสิ่งร้อนๆเข้ามาในจิตใจของเราใจของเราปกติมันก็จะร้อนอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเอาไปเพิ่มไปพูนสิ่งที่ร้อนร้อนหูร้อนตาร้อนใจเอาเข้ามาอีก
ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มอุณหภูมิให้ภายในจิตใจของเราฉะนั้นจิตใจของเรานั้นมันเป็นจิตใจที่อ่อนเบาบางอะไรกระทบหน่อยนะมันก็จะเป็นสิ่งอะไรที่รับได้ยากอย่างความทุกข์ของเราเนี่ยถ้าเราฝึกหัดขัดเกลากิเลสของเราให้จิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งทนต่อทุกขเวทนาอันนั้น จะเป็นเรื่องทุกข์ของกายก็ดีทุกข์ของสังขารก็ดีทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีทุกข์ประจําทุกข์จรอะไรก็ดีถ้าเราฝึกหัดถ้าเราเข้าไปสัมผัสไปเรียนรู้ถึงสภาวะตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอะไรที่จะทําให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าอันนี้มันเป็นของเรา ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นของเรามันเป็นของเราเพราะอะไรเพราะมันมีสังขารร่างกายแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของเราเราก็สบายแต่ถ้าคิดว่าอันนี้มันคือเราก็รับสิ่งนี้เข้ามาเมื่อเรารับมาแล้วเราไม่รู้จักวางเมื่อเราไม่รู้จักวางแล้วเราก็แบกสังขาร ความปรุงแต่งนะจะเป็นปุญญสังขารปุญญสังขารก็แล้วแต่ปรุงแต่งในเรื่องของบุญปรุงแต่งในเรื่องของบาปแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งเรื่องบุญเรื่องบาปฉะนั้นการที่จะไม่ปรุงแต่งเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาจากการที่เรานั่งสมาธินั่นแหละโยม จากการที่เรามารู้อะไรเลยแต่เรามารู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั้นแหละให้เรามารู้องค์ภาวนาโลมาอเกสาโลมานัขขาทันตาตาโจตาโจทันตานัขขาโลมาเกสาเรามาเรียนรู้แค่นี้โยมเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้ถึงความเป็นจริงสภาวะตามความเป็นจริงเพราะจิตใจของเรานั้นมันไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งภายนอกจิตใจของเรานั้น มันอยู่กับภายในกายอาการ32กายภายนอกกายภายในมารู้เรื่องรูปของกายเมื่อรู้เรื่องรูปของกายแล้วจิตก็ไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกเมื่อจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกมันก็ไปเป็นเหตุแห่งทุกข์นะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนว่าจิตที่ส่งออกไปสู่ภายนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทําให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราถือว่าเรานั้นมีบุญแล้ว นะอย่าปล่อยให้บุญผ่านไปฉะนั้นบางคนบางท่านเมื่อถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิตชั่วขณะแต่ถ้าเราเอาวิกฤตของความเจ็บไข้ได้ป่วย มาทำให้เป็นโอกาสเราก็ได้พิจารณาว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่มันคืออะไรมันคือทุกข์ทุกข์ที่ ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนนั้นต้องรู้จักต้องได้สัมผัสแต่ที่เราไม่รู้แท้ไม่รู้แน่ไม่รู้นอนเพราะอะไรเพราะเรามันถูกปิดบังไว้ด้วยอิริยาบถยืนเราก็ไม่มีสติเดินเราก็ไม่มีสติ จะทำภารกิจงานอะไรก็แล้วแต่มันขาดสติมันขาดตัวรู้โยมเมื่อขาดตัวรู้แล้ว มันไม่มีตัวละนะแต่ถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันจะละหมดทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่พอใจมันจะละไปหมดเลยมันไม่อยากคิดมันไม่อยากพูดมันไม่อยากทำมันอยากอยู่เฉยๆนะแต่ถ้าเราปรุงแต่งแล้วนี่โยมมันมีแต่ความหนักอกหนักใจฉะนั้นสิ่งง่ายๆแต่เราทำไม่ได้เพราะอะไร เพราะบารมีของเรามันยังไม่เต็มการคิดกับการไม่คิดเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเย็นโยมเหมือนกับการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยบางคนทําได้ก็ว่าไม่ยากแต่บางคนทําไม่ได้ก็ว่ายากแต่มาเหมือนคนใหม่ๆเนี่ยบอกให้นั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายของที่เราเคยทำแท้ๆของที่เราเคย
ได้ประพฤติได้ปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่ครูบาอาจารย์ได้พาทำแต่เป็นไงโยมเมื่อเราลงประพฤติปฏิบัติแล้วใหม่ๆมันก็เป็นของยากเพราะอะไรเพราะเราขาดการฝึกหัดเขาเรียกว่าขาดความชำนิชำนาญดังนั้นถ้าเราฝึกหัดไปนั่ง 5 นาที 10 นาทีใหม่ๆมันก็โอ้ใหม่ๆมันยากมันลำบาก มันอะไรเป็นทุกข์เป็นทนแทนที่จะทนยากทนลำบากแต่ถ้าเราไปทำในอื่นโยมเราไม่บ่นว่ามันทุกข์เลยใช่ไหมเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่จิตใจนั้นพออกพอใจกิเลสนั้นพออกพอใจเราไม่เคยบ่นบางทีเรานั่งดูมโหรสพเรานั่งเล่นไพ่เรานั่งคุยนั่งบางคนนั่งกินเหล้านั่งอยู่ท่าเดียวโยมก็ไม่เห็นเขาบ่นว่าปวดมาเมื่อย เขาก็พออกพอใจสวนเสฮาสนุกสนานเพลิดเพลินไปลืมวันลืมเวลาแต่พวกเราพอมานั่งสมาธิหน่อยโยมไม่ถึงชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเพราะความดีมันทำยากยากเพราะอะไรเพราะมารมันคอยจะประจนสังขารละมานเนี่ยโยมยิ่งเราเข้าวัดตอนที่เราอายุมากแล้วโยม จะมานั่งเหมือนคนหนุ่มคนสาวมันก็ลำบากนั่งนิดนั่งหน่อยก็ไม่ไหวแล้วเมื่อเราทนไม่ได้เราก็ไม่อยากลงมือปฏิบัติแล้วนั่นครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะสบายมันจะโล่งมันจะเบาถ้าเราก็เถียงมันสบายตรงไหนไม่เห็นมันสบายเลยนั่งใจมันก็คิดใจมันก็ปรุงแต่งใจมันก็โดดไปนั่นกระโดดไปนี่ ว้าวุ่นวายไปหมดไม่มีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วถามว่าตอนที่เรายังไม่นั่งสมาธิเรารู้ไหมว่าจิตใจของเรามันว้าวุ่นวายเราไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีสติแต่เราพอมานั่งแล้วเรารู้ใช่ไหมรู้ว่าใจของเรานั้นมีแต่ความคิดมีแต่ความปรุงแต่งใจนั้นหาความสงบไม่ได้เลยใจนั้นหาความสุขไม่ได้เลยทำไมเรามารู้ล่ะ แต่พอเราไม่เรียนรู้แล้วเราก็รู้ว่าใจของมนุษย์นี่มันสุดที่จะลึกสุดที่จะล้ำนะปล่อยก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ต้องตามกระแสของเขาแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปแล้วโยมเราสามารถควบคุมจิตของเราได้จิตของเราก็คืออะไรโยมก็คือความคิดนั่นแหละ พอเรามารู้ความคิดเราก็ว่าโอ้จิตของเรานี่มันคิดไปสารพัดนะคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดเป็นบุญก็ได้คิดเป็นบาปก็ได้สารพัดสารบัญจิตของเราเมื่อเรานั่งดูหลับตาแล้วก็ดูจิตของเราเราก็เห็นความคิดของเรานะโยมนะเราว่าโอ้ความคิดของเรานี่มันมากอดีตที่ผ่านมามันจําแล้วจําอีกมันฝังใจแล้วฝังใจอีกทำไม ไม่อยากจะถอนสิ่งที่เราจดเราจำแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆที่ครูบาอาจารย์สอนเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วครูบาอาจารย์สอนว่าให้ยึดองค์ภาวนาให้ยึดลมหายใจไม่ให้เราส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเดี๋ยวเราก็คิดแล้วเดี๋ยวเราก็เผลอสติแล้วนำซ้ำเดี๋ยวนิวรณ์ก็เข้าครอบงำตอนไม่นั่งสมาธิมันไม่มีความง่วงเลยโยม พอนั่งสมาธิยังไม่ทันพุทโธขี่คำนะโยมสงบนิ่งดิ่งไปแล้วโยมหลับไปแล้วหัวทิ่มหัวตำไปแล้วกายของเราก็บังคับไม่ได้งนเงินงนเงินเห็นไปเอ็นมาแกว่งไปแกว่งมาเพราะอะไรเพราะนิวรณ์มันเข้าครอบงำจิตใจของเราฉะนั้นเราต้องดับนิวรณ์ความขี้เกียจขี้ค้านี่แหละความโง่เหงาเหานอนความฟุ้งซ่าน ความสงสัยลังเลเนี่ยแหละมันจะทำให้เรานั้นหมดโอกาสแล้วยิ่งถ้าเราตามใจตัวเองไม่ฝืนใจตัวเองอยู่มันเป็นสิ่งที่ยากฉะนั้นเราตามใจกันมามากพอมาฝืนพอมาขัดใจมันก็เกิดการต่อต้านนะบางคนเนี่ยหายใจไม่ออก
แค่ว่าให้ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหมอกมันแน่นไปหมดเลยแน่นหน้าอกไปหมดเลยเพราะอะไรอ่ะมานมันมาผจญเราพอเราก็กำลังภาวนาดีๆจิตสงบเอาเดี๋ยวก็คันนู่นเดี๋ยวก็คันนี่เดี๋ยวก็จะไอเดี๋ยวก็จะลุกอะไรก็แล้วแต่ยุบยิบยุบยิบไปเรื่อยเราก็เสียดายว่าจิตกำลังดิ่งเข้าสมาธิ แต่ทำไมสิ่งเหล่านี้มันมาทำให้เรานั้นไม่สงบอันนั้นก็ปล่อยไปเราก็กำหนดรู้ของเราลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยนะภาวนาให้มันภาวนาให้มันสงบให้ได้เมื่อมันไม่สงบก็ภาวนาให้มันสงบมันไม่หนีความพยายามของพวกเราไปได้หรอกโยม แต่ถ้าเราท้อแท้ท้อถอยแล้วเนี่ยมันทำให้เรานั้นขาดกำลังใจเมื่อคนเราไม่มีกำลังใจแล้วและสำคัญที่สุดเนี่ยขันติสติเนี่ยโยมฉันทะคือความพอใจอย่างญาติโยมเนี่ยถ้าเราไม่พอใจเนี่ยโยมจะมานั่งตากฝนไหม นี่เพราะอะไรเพราะเรามีฉันทะเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรากระทำอยู่เราพอใจในสิ่งที่เรากระทำคนอื่นเขาไม่ทำเรื่องของเขาแต่เราพอใจที่เราจะทำทำแล้วเราเป็นยังไงเราก็มีความสบายใจเมื่อเรามีฉันทะมีความพอใจแล้วก็มีวิริยะความภาคความเพียรความหมั่นรู้หมั่นดูหมั่นพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกของเรา แล้วก็มีจิตจิตตะมีจิตฝักใฝ่ในสิ่งที่เราทำเราทำอะไรเรากำลังภาวนาไงโยมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยนะเรากำลังภาวนาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาถึงแม้ว่าฝนจะตกถึงแม้ว่าจะร้อนถึงแม้ว่าจะหนาว ถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันใจเรามุ่งมั่นอยู่กับการภาวนาใจเรามีความใคร่ควรในสิ่งที่เราทำนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีฉันทะความพอใจแล้วมีความรักใคร่ในสิ่งนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นงานเหล่านั้นมันไม่สำเร็จแต่นี้เพราะว่าเรามีฉันทะมีความพอใจในสิ่งที่เรา มีในสิ่งที่เราเป็นถึงแม้ว่ามันจะไม่สบายแต่มันก็เกิดความพอใจขึ้นในจิตใจฉะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราพอใจสักอย่างถึงแม้ว่ามันจะทุกข์แต่ใจเราก็เป็นสุขถึงแม้ว่าเราจะปวดเราจะเมื่อยเราจะร้อนเราจะหนาวแต่เราก็พอใจเราพอใจกับการที่เรานั่งภาวนา สิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารของเราเราก็ไม่สนใจกายก็สักแต่ว่ากายมันก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเมื่อเราใช้มันนานๆมันก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาฉะนั้นเราจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงความแก่ไปไม่ได้ ใช่ไหมเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงความเจ็บไข้อันนั้นไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงความตายอันนั้นไปไม่ได้เรามีบุญเรามีบาปเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับเราฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราจงใฝ่แต่คุณงามความดี นะละบาปบำเพ็ญบุญบุญจะเกื้อหนุนเราไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเราละบุญแล้วไปทำบาปก็หมดโอกาสญาติโยมหมดโอกาสที่จะได้มาพบมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากแสนลำบาก คนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ต้องสร้างบุญกุศลมามาก
เพราะมนุษย์นี้เป็นภพภูมิที่จะนำพาไปสู่สวรรค์และนิพพานได้จะไปนรกก็ไปด้วยความเป็นมนุษย์จะไปสวรรค์ไปนิพพานก็ความเป็นมนุษย์นั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะตรัสรู้ได้ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์ ให้มันเกิดประโยชน์อย่าได้เสียโอกาสอย่าได้ปล่อยโอกาสนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราก็จงเร่งเมื่อเรากลับบ้านไปแล้วไปทำภารกิจการงานไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับโลกอยู่กับการงานเราก็เอาธรรมะนำไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเราถ้าเราอยู่ กับโลกแล้วเราขาดธรรมะจิตใจของเรานั้นมันก็จะเล่าร้อนเพราะโลกนั้นมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวใครได้เปรียบก็จะเอาเปรียบฉะนั้นใครเสียเปรียบก็จะถูกคนนั้นเอาเปรียบแต่ถ้าเรารู้จักเสียสละก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างโอกาสได้สร้างบารมีฉะนั้นบารมีทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนกขัมมะบารมีก็ดีสัจจะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต้องให้มีอยู่ในใจของเราฉะนั้นใจของเรานั้นมันต้องมีพรหมวิหารมีเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขา ฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่จบเมื่อมันไม่จบแล้วเราก็ต้องสานมันต่อเราก็ต้องทำมันต่อเมื่อความโกรธของเราเนี่ยถ้าเราโกรธแล้วเราไม่รู้จักอุเบกขาเราไม่รู้จักวางเฉยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโยมสู้ไหมตัวไม่ไหวถอยไปก่อนไม่เป็นไรแต่มาก็นั่งอยู่นี่แหละเพราะถ้ามาไม่เปียกเห็นพูดได้นะไม่เป็นไรโยมฝนมันหนักเราก็หลบฝนซะเนี่ยฝนมันหายแล้วก็มานั่งฟังกันใหม่ฉะนั้นโยมอยู่ทางบ้านก็ฟังไปเรื่อยๆนะโยมอยู่ทางบ้านก็ได้เปรียบเพราะไม่ต้องเปียกฝน นะถ้าโยมอยู่ลานธรรมนี่เนี่ยเป็นความภาคความเพียรเนี่ยเห็นไหมสมัยก่อนนี่เรายังไม่เข้าวัดไม่ฝึกหัดเนี่ยโยมโอ้ยพอแดดร้อนหน่อยแล้วก็วิ่งแล้วฝนตกหน่อยแล้วก็หนีแล้วนะแต่นี่พอเราเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องอะไรก็แล้วแต่เราก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรกับมัน ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่วิเศษวิโสหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันพิสดารอะไรเลยนะแต่ตอนนี้คนที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยพอเห็นฝนก็ต้องหนีฝนพอเห็นแดดก็ต้องหนีแดดนะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนี่สู้อินเดียไม่ได้นะโยมอินเดียนี่ทนสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยโยมถึงแม้ว่าจะหนาวยังไงเขาก็ทนนอนอยู่กับปูนนอนอยู่กับพื้นนี่แหละ เขาก็นอนหลับยุงจะขบจะกัดเขาก็นอนหลับฝนจะตกฟ้าก็ร้องแดดจะออกเขาก็ไม่สนใจเราเนี่ยทำได้เหมือนเขาไหมไม่ได้คนที่จะทำได้คือคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองคนที่ฝึกหัดคนที่มีขันติมีความอดทนอดกั้นเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบกำลังจิตกำลังใจของเราว่าจิตใจเรานั้น จะสู้ได้ไหมแดดจะออกเราจะสู้ได้ไหมฝนจะตกเราจะสู้ได้ไหมอันนี้บางคนเขาก็ว่าคนเข้าวัดนี่เป็นคนบ้านะฝนตกมันก็นั่งตากฝนแดดออกก็นั่งให้แดดมันเผาแต่ที่จริงนี่เป็นการทดสอบจิตใจของเรานะนั่นจะมาเคยเหมือนกันแดดมันออกนั่งฉันข้าวเนี่ยแดดมันออก
ลุกก็ไม่ได้โยมลุกไปก็หมดสิทธิ์แล้วมาแดดมันออกก็ออกไปแล้วก็นั่งชั้นข้าวไปจนกว่าอิ่มไม่สนใจมันถ้าเราไม่สนใจมันก็จบนั่นโยมแต่ทุกวันนี้พอเราไปสนใจไปใส่ใจมันเหมือนทุกของเราเนี่ยอย่างเวลาเรามีทุกเราปวดแข้งปวดขาเนี่ย พอเราไปให้ความสำคัญมันสำออใหญ่โยมโอ้จะตายแล้วหลวงพ่อไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะเลิกทุกทีเทศนานจังอาจจะลุกก็กลัวเสียฟอร์มอีกมาก็ทนเอาเพราะนั้นขันติเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกนะโยมนะแล้วใครเขานินทาเราถ้าเรามีขันติก็เรื่องของเขา ใครเขาสรรเสริญเราเราก็ปล่อยเขาเรื่องของเขาไม่สนใจนะสนใจที่จะภาวนาดีกว่าสนใจตัวเองดีกว่านะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจตัวเราเองพินิจพิจารณาตัวเราเองโยมนะอย่าไปพิจารณาคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นนะอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองดูกายดูใจดูจิตของเราเนี่ย จิตของเรามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราเข้าวัดมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วมันมีอะไรดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงฉะนั้นการมาพูดการปฏิบัตินะโยมมันไม่มีความว่าคำว่าแย่นะมีแต่ความว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆมันจะยกฐานะจิตใจของเราไปเรื่อยๆถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราถ้าคอยดูจิตดูใจของเราแต่ไม่ใช่ว่าพอเรามาเข้าวัดแล้วเราก็แค่ว่าเรามาถือศีลเรามาฟังธรรม แต่เราไม่เอาลงมือปฏิบัติมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีหลักถ้าเราไม่มีหลักนะโยมมันล้มนะมันล้มแล้วมันก็ล้มนะล้มแล้วก็จมลงไปถูกธรณีทับถมไปนะฉะนั้นต้องมีหลักหลักของเราเราก็ภาวนาไงนั่งกรรมฐานเจริญจิตภาวนา ดูลมหายใจของเราหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรคิดถึงลมหายใจของเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราว่าในช้าไม่นานเนี่ยเมื่อการเวลานั้นมาถึงเราเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้คิดกันเราก็คิดว่า เรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายเรายังมีเวลาอีกมากมายนะแต่ที่จริงใครจะไปรู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาเตือนเราก่อนนะแต่ความแก่นี่มันเตือนนะโยมนะมันเตือนเราอยู่ทุกวินาทีเนี่ยวินาทีหนึ่งเราก็แก่ไปแล้วโยมนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมันช้ามันไม่ได้ปุบปับปุบปับ เห็นทันตานะแต่ถ้าเราคอยสังเกตสังการเราจะรู้เลยว่าความแก่มันกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วเมื่อแก่แล้วเราจะทำอะไรได้โยมถ้าแก่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้ถ้าเราแก่แล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เป็นภาระฉะนั้นเมื่อเรามีความแก่แล้วเนี่ยสัญญานะความจำได้หมายรู้มันก็เสื่อมมียม ถามมารายการว่าเนี่ยโยมอายุ80กว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำไมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยโยมจะเป็นพวกอัลไซเมอร์หรือเปล่าเราบอกว่าไม่ต้องไปคิดมันแล้วโยมมันเป็นเรื่องธรรมดาพอเราแก่แล้วมันก็มีความเสื่อมแต่ว่าเราให้รู้ความเป็นจริงเราไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเพราะเราเป็นนู่นเพราะเราเป็นนี่เราจะเป็นนู่นไหมเราจะเป็นนี่ไหม มันกลายเป็นการปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็เป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วเราบังคับมันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกถ้าเราบังคับไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงให้มันอยู่กับมันได้เราก็ต้องเรียนรู้มันโยมต้องเรียนรู้มันทุกข์นี่แหละจะทำให้เกิดปัญญา แต่ถ้าเราสุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกมันจะติดสุขนะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอารมณ์อยู่ในภวังค์เนี่ยโยมมันมีปีตินะมันมีปีติมันมีความสุข
แต่พอสิ่งเหล่านี้หายไปปีติสุขหายไปโยมเป็นยังไงโยมก็ไม่เอาแล้วโยมก็จะฝ่ายฟ้าหาแต่ปีติแต่ความสุขฉะนั้นหลักของการภาวนาเนี่ยวิตกวิจารก็คือการที่เรายกจิตขึ้นอยู่กับองค์ภาวนาอย่างเรา พิจารณาลมหายใจของเราเราก็วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจของเราว่ามันเข้าออกอย่างไรเข้าสั้นออกยาวออกยาวเข้าสั้นร้อนอุ่นหนักเบาอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจของเราเรื่อยไปเรื่อยไปวิตกวิจารมันดับเกิดปิติเกิดสุขวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็สู่เอตกตาคือ อารมณ์เดียวจิตเดียวเพราะอารมณ์เดียวจิตเดียวแล้วเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงตรงไหนอยู่ที่อุเบกขานั่นแหละวางเฉยนั้นบางคนภาวนาไปแล้วพอจิตมันวางลงสู่อุเบกขามันอยู่เฉยๆก็ไม่เข้าใจอีกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคืออะไรก็ถามครูบาอาจารย์ว่าเมื่อจิตมันวางเฉยแล้วจะทําอะไรต่อไปก็ถึงทางตันอยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะ ฉะนั้นเมื่อเราวางเฉยจิตวางลงอุเบกขาแล้วไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้มันวางเฉยอยู่นั่นแหละจนกว่าจิตมันจะพอใจเมื่อเรานอนหลับนะโยมเมื่อเรานอนหลับอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลุกตื่นขึ้นมาเองนะเมื่อเราทานข้าวอิ่มแล้วมันก็พอเองนะเราจะไปบอกได้ไหมว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้มันอยู่ที่กําลังของกายจิตก็เหมือนกันจิตถ้ามันวางลงสู่อุเบกขาแล้ว มันพอใจขนาดไหนก็ปล่อยมันเมื่อมันถอนออกจากอุเบกขามันก็มาเริ่มวิตกวิจารขึ้นมาอีกนะแล้วก็ดูมันอยู่นะมันก็วนเวียนกันไปอย่างเงี้ยนั่นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดปัญญาคือการพิจารณาอย่างถ้าเกิดความสงบเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะนะคือความสงบของจิตก่อนเมื่อจิตมีความสงบเพียงพอแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะถอนออกมาถอนออกมาพิจารณาเมื่อพิจารณาก็เรียกว่าเป็น วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือทําให้แจ้งรู้ให้จริงรู้แบบทะลุทะลวงรู้แบบไม่ติดไม่ขัดอันนี้มันก็ต้องใช้การฝึกหัดฉะนั้นต้องมีสมถะความสงบไว้เสียก่อนเหมือนกับเราจะขึ้นต้นไม้อะโยมโยมจะขึ้นยอดไม้อะจะขึ้นไปถึงยอดได้ยังไงเราก็ต้องปีนป่ายตั้งแต่โคนมันไป ปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดมันอันนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันสมถะก็เหมือนกับพื้นฐานที่จะนําพาเราให้ไปสู่ยอดเมื่อเราขึ้นไปสู่ยอดแล้วโยมเป็นไงเราก็จะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราอยู่มันที่สูงเรามองลงมาที่ต่ําเราก็จะเห็นหมดเลยว่าไอ้ที่ต่ํานั้นมีอะไรบ้างเมื่อเราจิตเรานั้นอยู่ในระดับปัญญาสูงขึ้นไป เราก็มาพิจารณาลงเบื้องต่ำเรื่องต่ำก็มีอะไรกิเลสของเรามีอะไรมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนมีเรามีเขาอันนี้ถ้าเราไม่มีความสงบไว้ก่อนเนี่ยโยมเหมือนกับว่ามันยังอยู่ในพื้น ลาบๆเรามองไม่เห็นนะฉะนั้นก็ต้องพยายามทําสมถะให้มันเกิดพยายามตั้งจิตให้มันมีความสงบนะเมื่อจิตมีความสงบแล้วมันก็จะยกจิตถอนออกมาพิจารณาฉะนั้นอาตมาก็พูดประจําว่าเมื่อเราออกจากสมาธิเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้สัมผัสในโยมเราเอามาพิจารณา สิ่งที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่ไกลตัวเราเนี่ยเราเอามาพิจารณาว่านั่นมันคืออะไรเมื่อเราพิจารณาไปบ่อยแล้วมันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราเห็นอะไรแล้วเราก็เฉยเราก็นิ่งคล้ายๆกับว่าเราไม่รู้จักรับปัญญาทุกคนจะมาเชื่อได้ว่ามีปัญญาทุกคนแต่ว่า เราจะมีปัญญาหรือมีความรอบรู้อันนั้นเอามาใช้หรือเปล่า
นั่นมนุษย์เนี่ยมีปัญญาทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ได้เอามาใช้นะทีนี้เราจะมาใช้ตอนไหนอ่ะตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละตอนที่เรามีความทุกข์นี่แหละโยมถ้าเรามีความทุกข์เมื่อไหร่นี่แหละถ้าเราใช้ปัญญามาพินิจพิจารณานั่นแหละอันนั้นแหละมันจะมีประโยชน์นะฉะนั้นปัญญาทุกคนมีแต่ขอให้ภาคให้เพียรนะเพียรใช้สติใช้ปัญญาของเราเนี่ยมัน ยืนเดินนั่งปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาอย่าขี้เกียจขี้ค้านอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนถ้าเราเห็นแก่กินแก่นอนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอยู่ในความประมาทจะทำให้เรานั้นไม่รู้จักการภาวนานั้นบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยรู้ว่าจะเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งเนี่ยหมอบอกว่า เวลาเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วอีกเดือนสองเดือนจะตายแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรอยู่จะปล่อยเวลาให้มันฆ่าเราไปเรื่อยๆเหรอเรารู้ว่าเราตายแล้วเราก็ต้องภาวนาภาวนาให้มันเห็นจิตเห็นใจของตัวเองนะให้มันเห็นทุกข์ของตัวเองนะภาวนาตัวนี้แหละมันจะเป็นเครื่องยืนยันนะว่าเรานั่นได้พัฒนาขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไม่ภาวนานี่มันไม่ได้พัฒนาหรอกเราก็อยู่แบบความเป็นมนุษย์ของเราก็เป็นมนุษย์แบบนี้โยมอยู่ไปวันๆหนึ่งหายใจไปวันๆหนึ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่จะเกื้อหนุนให้เราหรือไม่มีอะไรที่นำพาให้เรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโอกาสที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญามันยังมียังเปิดโอกาสให้เราแต่ถ้าเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่โยมมันหมดโอกาสแล้วนะไม่มีโอกาสแล้วสงสัยฝนไม่ยอมหยุดแล้วก็สู้เปล่าสู้ไม่สู้ก็ถอยไปก่อน ไม่เป็นไรวันนี้วันเสาร์เนสันชิกเราลองมาไม่หลับไม่นอนดูบ้างสิเรานอนกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วลองไม่หลับไม่นอนลองมาภาวนาดูฉะนั้นการเนสันชิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่นั่งหรอกถ้านั่งแล้วมันหลับ โดยมากก็จะยืนเดินนั่งสักพักหนึ่งพอรู้ว่ามันง่วงแล้วก็ลุกขึ้นไปลุกไปเปลี่ยนเอียบทนะคือมันจะมีช่วงหนึ่งอะโยมความง่วงเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะทำให้เรานี่แบบขาดสติเขาเรียกอะไร เขาบอกว่าฟิวมันขาดมันเหมือนกับคนหลับในโยมนะคนที่เกิดอุบัติเหตุรถเพราะว่าหลับในแค่เสี้ยวนาทีนะฉะนั้นความง่วงเนี่ยโยมพอเรานั่งเนี่ยพอเราง่วงปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันขาดสติไปสักแวบหนึ่งนะขาดไปแวบหนึ่งพอเราตื่นไม่ทีแล้วแต่นี้ความง่วงหายไปแล้วนะ ตอนนี้เราก็จะนั่งได้แล้วก็จะยืนได้แล้วก็จะเดินได้นะสงสัยเอวังโยมขึ้นไปข้างบนก็แล้วกันเวลาข้อธรรมะก็หมดพอดีนะสามทุ่มครึ่งหมดเวลาธรรมะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์นามาแสดงธรรมต่อโยมขึ้นไปข้างบนในคำมะอะไรกันนะ หรือไม่ขึ้นก็นั่งอยู่ตามร่มไม้ตามเต็นท์ก็แล้วแต่รอให้ฝนหยุดคงไม่หยุดนะย้ายขึ้นไปข้างบนกันแล้วกัน เพราะว่ากล้องตากฝนเดี๋ยวกล้องเสีย
เอาก็เอวังสำหรับอาตมาขออนุโมทนากับญาติโยมที่มีขันตินะแสดงความอดทนนะดูที่ว่าฝนกับเราใครจะชนะปรากฏว่าเราชนะฝนนะเราไม่ท้อเราไม่ถอยเราไม่หนีนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะให้ได้ผลบุญในกุศลเจตนา ขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์จงมาอภิบาลปกปักรักษาให้ญาติโยมนั้นมีความก้าวหน้าในการประพฤติในการปฏิบัติปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์แม้ไม่ได้ในชาตินี้ก็ขอให้ได้ในชาติต่อไปเป็นอเนกชาติเป็นวาสนาเป็นบารมีทุกคนทุกด้านเจริญ